สวัสดีครับผมบอกเลยวันนี้สุดยอดจริงๆเรื่องของการ creative shot creative scene ด้วยการใช้ไม้กันสั่น gimbal ผมเคยทำคลิปเบื้องต้นของการใช้งาน gimbal ไว้แล้วนะทีนี้วันนี้จะต่อยอดจากตรงนั้นมาอีกทีนึงนะครับมันจะมีเรื่องอะไรบ้างลองไปดูกันทีละหัวข้อดีกว่าอย่างแรกก่อนเลยผมอยากค่อยๆปูก่อนนะว่าการ movement เนี่ยครับมันมี2อย่างที่เราแบ่ง2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ motivate กับ unmotivate มันคือยังไงบ้างเรามาดูกัน motivate คือการเคลื่อนกล้องตามแอคชั่นของตัวละครนะเล่าเรื่องราวโดยจะเป็นผ่านการกระทำผ่านติดตามการเคลื่อนไหวของตัวละครจะแบบไหนก็ตามแต่ในขณะที่แบบของเรา movegล้องเราก็ move ตามไปด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆเกี่ยวกับ motivate ส่วน unmotivate เนี่ยในขณะที่แบบอาจจะกำลังทำแอคชั่นปกติอยู่แล้วเราใช้กล้องเราเนี่ยเคลื่อนนะครับเคลื่อนที่เพื่อที่จะเก็บแอคชั่นนั้นๆ นะครับเพื่อสร้างไดนามิกให้กับวิดีโออย่าลืมวิดีโอมันเป็นเรื่องของค่าเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีหลักเลยของการใช้ movement อย่างไม้กันสั่นที่จะทำให้ซีนนิ่งๆหรือปกติธรรมดาดูมี movement ดูมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนิดหน่อยก่อนดีกว่าอย่างซีนนี้นะครับแบบเราเนี่ยกำลังจะทำอาหารอยู่เห็นไหมครับพอเขาทำอาหารเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งกล้องเราก็จะเคลื่อนที่ตามไปที่โต๊ะทานอาหารด้วยเห็นไหมครับอันนี้เป็นการที่จะเล่นกล้องนะครับโมดิเวตตามแอคชั่นของแบบนะครับหรือแม้แต่ซีนนี้ที่เรากำลังตามเห็นไหมครับเราแท็กกิ้งตามเท้ามาเราตามมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บว่าเราก็ไปหยุดครับตอนที่เขาส่องกระจกดูอันนี้ก็เป็นการติดตามแบบอย่างนี้ตัวอย่างนะครับเป็นคนกำลังวิ่งเห็นไหมครับผัดโผล่เห็นไหมเรากล้องเราก็จะแทร็กข้างตามมานะครับแล้วก็ติดตามตัวละครมาหรือกำลังเดินมาผ่านในร้านคาเฟ่อย่างนี้นะครับก็คือมุมมองกล้องแบบโมติเวทที่เป็นการติดตามมานะครับผมแล้วพอเก็ตเนาะเป็นแอคชั่นแล้วเราก็ติดตามแอคชั่นเรามาดูตัวอย่างของอันโมติเวทบ้างนางแบบเนี่ยกำลังนั่งทานอาหารอยู่ที่โต๊ะแล้วกล้องเราก็หมุนนะครับสร้างมูฟเมนต์ในขณะที่แบบอยู่เฉยๆในจุดเดิมหรือแม้แต่นี้นะครับนางแบบเรากำลังเล่นโยคะอยู่แต่ว่ากล้องเราสร้างมูฟเมนต์นะครับด้วยการถอยหรืออะไรก็ตามแต่หรือซีนนี้ที่กำลังเต้นบัลเล่ย์อยู่นะครับผมขณะที่เต้นอยู่เรากลับสร้างมูฟเมนต์นะครับเป็นดอลลี่อินมูฟเข้าไปนะครับเพื่อสร้างมูฟเมนต์ให้มันดูมีมิติให้มันดูมีไดนามิกของซีนภาพมากขึ้นนี่เป็นหัวใจหลักมากนะครับของงานวิดีโอดังนั้นทั้งโมติเวทและอันโมติเวทในซีนเดียวกันเราก็สามารถสร้างช็อตผสมนะครับระหว่างโมติเวทและอันโมติเวทได้อย่างในตัวอย่างที่เราจะมีทั้งโมติเวทและอันโมติเวทนะครับเราอาจจะค่อยๆ movement เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ติดตามแบบไปอีกทีนึงอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็น creative ในการสร้างสรรค์ของการ create ช็อตของแล้วแต่วิดีโอกราฟเฟอร์แต่ละคนแล้วล่ะว่าเราจะ create ซีนยังไงดังนั้นแอคชั่นนั้นหรือว่าซีนนั้นเนี่ยต้องการจะเล่าเรื่องอะไรเราอาจจะใช้ทั้ง2 อย่างผสมเข้าไปขอแทรกมานิดนึงจริงๆแล้วเรื่องของเลนส์เนี่ยกว้างกับเลนส์ที่แคบเนี่ยครับมันก็มีเอกลักษณ์เลนส์มุมกว้างเนี่ยอาจจะให้ในเรื่องของเพอร์สเปกทีฟที่เห็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับเห็นแอมเบียนบรรยากาศรอบๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นขนาดหลักที่หลายๆคนมักจะใช้นะครับในมุมมองประมาณนี้มุมกว้างนะคุณลองดูตัวอย่างนะครับผมระยะอาจจะอยู่ตั้งแต่24ลงมานะฮะซึ่งอีกจุดนึงก็คือเลนส์มุมแค่ที่ตั้งแต่ระยะ35ถึง50เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะให้ไดนามิกในเรื่องของการ movement ในการถ่าย subject แล้วก็ที่สำคัญคือช่วง parallax ระหว่างฉากหน้ากับฉากหลังเนี่ยจะเห็นความต่างค่อนข้างสูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะนิยมเอาไปใช้ในงานแบบถ่าย portrait นะครับหรือถ่ายคนหรือถ่าย subject ซึ่งแน่นอนทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมแคบอันนี้ก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันอันนี้เราจะต้องเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมทีนี้ต่อจากเรื่องของเลนส์เรามีเทคนิคเล็กๆจะมาแนะนำเสริมนะครับในการ creative shot นะครับจะมีแบบไหนบ้างเรามาดูจากตัวอย่างกันดูเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นการ dolly in แทนที่เราจะ dolly in เฉยๆนะครับเราก็อาจจะหมุนกล้องไปด้วยนะครับก็เป็น dolly in กับ low นะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็น push เข้าไปนะครับแล้วก็ tilt up ขึ้นมาด้วยนะครับเราอาจจะใช้ในจังหวะที่นางแบบกำลังเงยหน้าขึ้นเป็นการแนะนำตัวละครหรืออะไรก็ตามแต่โหมด FPV ในกิมบอลก็สามารถที่จะมาสร้างช็อตสวิงอย่างนี้ได้นะครับในการที่จะ move เล่นกับ subject ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวค่อยๆหมุนล้อมรอบตัวแบบก่อนนะ turn around นะครับแล้วก็ให้แบบเดินไปแล้วกล้องก็อาจจะติดตามไปหรือถอยออกมาให้เห็นมุมกว้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นช็อตน่านิยมอย่างนึงนะครับผมอย่างนี้นะครับเราก็
move นะครับ orbit เข้ามานะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันกล้องขึ้นข้างบนให้เห็นวิวหรือสถานที่ที่แบบกำลังจะเดินไปข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะลูกเล่นของการต่อช็อตมาผสมกันได้นะครับอย่างการสร้าง fake hyperlap scene นะครับก็คือการที่เราหมุนรอบ subject อะไรอย่างนึงนะครับแล้วก็มาถ่ายสถานที่หนึ่งในการหมุนไปเหมือนกันนะครับเพื่อเอามาต่อซีนต่อกันนะครับผมลองดูอย่างซีนนี้นะครับเราจะค่อยๆแฉกตามล้อจักรยานขึ้นมาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ตัวแบนนะครับล้อจักรยานก็ผ่านไปเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ขึ้นมาอีกทีว่าเราจะเล่นลูกเล่นยังไงนะครับผมพอเราหมุนมาปุ๊บเราอาจจะแมทช์มูฟเมนต์เข้าไปเข้ากับนางแบนอีกคนนึงก็ได้นะครับอย่างนี้จะเป็นอาร์คแมทช์ชัดนะครับซึ่งอันนี้เป็นลูกเล่นที่สนุกมากนะครับในการที่เราจะเริ่มจากการหมุนรอบตัวแบนนะครับแล้วก็ให้นางแบบเปลี่ยนชุดแล้วเราก็มาหมุนรอบตัวแบนอีกทีแปลว่า creative shot มันอาจจะไม่ใช่จะมาจากช็อตเดียวหรือซีนเดียวมันอาจจะนำช็อต2ช็อตในการดีไซน์ไว้ก่อนแล้วเอามาต่อช็อตกันได้แล้วเราก็มาสร้างซีนให้มันเชื่อมกันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ในเรื่องของ movement ด้วยของ gimbal และ creative ในเรื่องของช็อตซีนต่อขึ้นมาอีกนะครับผมดังนั้นโดยรวมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ storyteller นะครับในการถ่ายทำอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็น motivate หรือไม่ motivate ก็ตามแต่ใช้อะไรในลักษณะไหนอยู่ที่ moodนะครับมูดนิ่งๆเราอาจจะต้องใช้แบบหนึ่งมูดที่เป็นงานหมือหวือหวาอาจจะต้องใช้แบบหนึ่งนะครับดังนั้นอยู่ที่อารมณ์เรฟเฟรนซ์รูปแบบงานมูดต่างๆเนาะก็ขอบคุณสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามีคอร์สเหมือนเดิมตัดต่อถ่ายทำใครสนใจคอร์สออนไลน์ไปดูกันได้เนาะแล้วไว้เจอกันครับผม